สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับออสเหมียวทัวร์จะพาท่านไปข้ามการเวลาที่สะพานข้ามการเวลาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลกันนะครับสะพานข้ามการเวลาแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลที่เป็นภูเขาซึ่งเรียกว่าเขาโต๊ะหงายนะครับด้านเหนือจดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้ลักษณะเป็นแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเลนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินนะครับเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราสะพานข้ามการเวลาหรือเขตข้ามการเวลาที่เนี่ยนะครับจะมีลักษณะเด่นเป็นหน้าผาริมทะเลที่สูงชันส่วนหนึ่งของหน้าผาก็จะมีสีสันของชั้นหินที่แตกต่างกันอันเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกต่างยุคกันนั่นเองบริเวณนี้จะมีรอยสัมผัสของหิน2ยุคคือหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียนซึ่งหินตรงนี้นะครับจะมีอายุประมาณ540ถึง485ล้านปีเลยนะครับและหินปูนยุคออโดวิเชียนอายุประมาณ485ล้านปีโดยรอยสัมผัสของหินทั้ง2ยุคจะเป็นรอยสัมผัสที่เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีความชัดเจนมากและหาดูได้ยากก็เลยเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังก้าวย่างข้ามการเวลาจากยุคแคมเบรียนไปสู่ยุคออโดวิเชียนได้เพียงก้าวเดียวเท่านั้นนะครับและเขาจะทำเป็นสะพานทางเดินเท้าเรียบไปตามชายฝั่งด้านตะวันออกและโค้งไปทางตะวันตกเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากนะครับถ้าได้มาเที่ยวที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับสะพานข้ามการเวลาก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกท่านต้องมาแวะเที่ยวชมกันนะครับที่นี่อยู่ห่างไม่ไกลจากท่าเรือปากบลาเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะข้ามไปเที่ยวเกาะลีเป้ นะครับแวะมาเที่ยวที่นี่กันก่อนสำหรับวันนี้กินเที่ยวกับออนเมลทัวร์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์คลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ